เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดค่ะก็เป็นคนที่ทำงานหนักนะคะแล้วก็นอนดึกนะคะรวมกับทานน้ำน้อยด้วยนะคะก็ทำให้มีผลในเรื่องของทอนซิลอักเสบนะคะทีนี้ก็อยากจะทราบว่าเอนไซม์จะช่วยอะไรได้บ้างไหมคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับต่อมทอนซิลคือเนื้อเยื่อในลำคอสองข้างบริเวณโคนลิ้นทำหน้าที่ดักจับและกรองเชื้อโรคเพื่อป้องกันให้ลุกลามไปยังร่างกายของเรานอกจากต่อมทอนซิลแล้วผนังลำคอด้านหลังเนื้อเยื่อใต้โคนลิ้นและต่อมอะดรีนอยด์ซึ่งอยู่บริเวณโพรงหลังจมูกก็เป็นตัวช่วยกรองเชื้อโรคด้วยเช่นกันผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบนั้นจะมีอาการหนาวสั่นมีไข้เจ็บคอโดยเฉพาะเวลากินอาหารหรือน้ำลายจะเจ็บมากจะพบการบวมของต่อมทอนซิลและเยื่อบุที่คอหอยและเป็นหนองสาเหตุที่ทำให้เป็นต่อมทอนซิลอักเสบนั้นเกิดจากร่างกายมีภาวะอ่อนแอหรือติดเชื้อจากผู้อื่นนอกจากนั้นเชื้อโรคในช่องปากจะมีปริมาณมากและต่อมทอนซิลจะทำหน้าที่มากขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ทำให้ทอนซิลมีอาการแดงบวมและโตขึ้นเป็นต่อมทอนซิลอักเสบในที่สุดแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์สามารถช่วยได้แน่นอนครับเอนไซม์ปาเปนซึ่งเป็นเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสที่มีหน้าที่ช่วยในการย่อยโปรตีนสามารถช่วยลดการอักเสบได้และเอนไซม์ในกลุ่มเมตาบอลิซึมจะช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูของร่างกายปรับสมดุลระบบการสร้างพลังงานเสริมสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นจากอาการได้อย่างดียิ่งขึ้นและที่สำคัญควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ร่างกายจะได้มีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เครียดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะห่างไกลจากโรคร้ายที่จะมาจ้องทำร้ายคุณแล้วนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว